สวัสดีค่ะพบกับโบค่ะโบโยกะแรบบิทค่ะหรือโยคะวิดโบนะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดเรื่องของเสือโยคะนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะมีเสือโยคะออกมานะคะในท้องตลาดเยอะมากแล้วก็เนื่องจากว่าทุกวันนี้นะคะเขาออกมาหลายยี่ห้อดังนั้นมันก็จะมีความพัฒนานะคะมีสินค้าที่เราเหมาะกับเรามากขึ้นนะคะในราคาที่หลากหลายแล้วก็ดีไซน์ต่างๆด้วยนะคะและเนื่องจากโบเป็นคนที่เท่าที่เห็นนะคะใช้เสือโยคะมาเยอะมากค่ะแล้วก็มีเยอะด้วยดังนั้นจะมาพูดข้อดีและข้อเสียของแต่ละยี่ห้อให้ฟังนะคะเป็นแนวทางนะคะในการช่วยตัดสินใจเลือกซื้อเสือโยคะสักอันนึงที่เหมาะกับเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพูดถึงยี่ห้อแรกที่โบเคยใช้ก่อนนะคะอันแรกคือเจสันค่ะคนที่เพิ่งเคยฝึกนะคะเพิ่งลองเริ่มเนี่ยน่าจะเคยลองใช้กันมาบ้างเจสันพอดีไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะมันอยู่อีกบ้านนึงแต่ก็นะคะจะมี2สีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีเพิ่มมีดีไซน์ใหม่หรือยังนะคะมันจะมาพร้อมถุงผ้านะคะราคาประมาณ1,000แล้วก็ได้แถมถุงด้วยบอกว่ามันใช้ได้ในความหนา4มิลแล้วก็ความหนึบก็ยังพอลื่นบ้างแต่โบว่ามันก็พอใช้ได้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับกีฬาชนิดนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้จริงจังมากโบว่าโอเคนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะใช้แต้มของ The Vanguard เนี่ยลดได้ด้วยดังนั้นถ้าไปซื้อที่ Super Sport นะคะอย่าลืมใช้แต้ม The Vanguard ลดราคาด้วยเนาะก็แต่ว่ามันจะเป็นแบบมีรูๆดังนั้นมันไม่น่าจะทนมากแล้วก็มันน่าจะเก็บฝุ่นด้วยค่ะเคยเหมือนล้างก็แบบใช้เวลานานมากในการที่กว่ามันจะแห้งดังนั้นถ้าหากว่ารู้สึกว่าจะเอาจริงจังกับโยคะแล้วเนี่ยโบก็แนะนำว่าให้มองตัวอื่นไปเลยอันนี้จะดีกว่าแต่ถ้ารู้สึกว่าฉันไม่ได้จริงจังกับมันมากอันนี้โอเคนะคะอันต่อมาที่ซื้อคืออันนี้เลยนี่แมนดูก้าแมนดูก้าของโบนะคะมีจริงๆมี4อันแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกวันนี้เข้าฉาก3อันจึ๊ดๆๆนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะอันนี้คือ Pro Light 2ตัวนี้นะคะ Pro Light Pro Light อันนี้5มีความหนา5มิลนะคะลองดูได้อันนี้ก็ซื้อมันค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะอันนี้สี C glass ซื้ออันแรกเลยอันนี้จะประมาณ 3,980 4,000 ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าซื้อช่วงลดก็จะมีลดนิดหน่อยนะคะตัวแทนของ Manduka Thailand นะคะก็คือโยคะโอมค่ะดังนั้นรุ่นนี้นะคะสำหรับ Manduka Pro อันนี้คือ Pro Light อันนี้คือ Pro Matte หรือเรียกว่า Black Matte นะคะเนื่องจาก Black Matte เนี่ยตอนแรกเป็นสีดำอย่างเดียวก็มันก็จะมีแค่สีดำอย่างเดียวทีนี้เขาก็เริ่มออกรุ่นที่เป็นสีต่างๆมาเยอะแยะมากมายเขาก็เลยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นสีเขาก็จะเรียกว่า Pro Matte แต่ว่าถ้าเรียกว่า Black Matte เนี่ยก็คือสามารถเข้าใจได้ว่าคือรุ่นนี้นะคะความแตกต่างของ Pro Matte แป๊บนึงนะคะคือรุ่น Pro เนี่ยจะรับประกันตลอดชีพถามว่าเป็นยังไงก็คือเคยถามเขาแล้วการที่ใช้งานนะคะประมาณ 10,000 ครั้งแต่ขอบอกว่ารุ่น Pro เนี่ยทนมากทนจริงๆอันนี้ใช้มา2ปีกว่ามันแทบแบบมันยังดูใหม่มากเทียบนะคะดูความใหม่แต่อันนี้ใหม่ก็แทบจะไม่เยินเลยข้อดีของโปรนะคะคือความทนทานโบสามารถที่จะปูวางไว้เลยแล้วก็ลืมไปเลยเดินผ่านอะไรก็ได้มันไม่พังนะคะที่สตูเนี่ยเขาจะปูอันเนี้ยปูยาวเลยแล้วก็ไม่เคยเก็บเลยคือเป็นเสือของครูดังนั้นมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่พังไม่เยินไม่อะไรเลยเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่อมสิ่งสกปรกนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะสำหรับคนที่รักความสะอาดมากๆฉันไม่อยากจะใช้แมทที่มันอมสิ่งสกปรกเลยแนะนำนะคะพื้นผิวสัมผัสแบบนี้และมีความทนทานมากเคยเห็นแมทที่ใช้มาประมาณ 5-6 ปีที่เป็นแมทอันนี้นะคะก็ยังคงดูใหม่อยู่ไม่มีร่องรอยขีดข่วนอะไรสักเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะเอาเล็บจิกไปอย่างนี้นี่แล้วเล็บของเรามันก็จะเด้งคืนกลับมาสู่สภาพเดิมมันจะไม่เป็นรอยขีดข่วนง่ายนะคะสามารถที่จะเด้งกลับขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดง่ายคือเช็ดล้างตากเนี่ยไม่มีปัญหาโดนแดดได้รุ่นนี้นะคะข้อเสียคือมันค่อนข้างลื่นนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาใหม่
ตอนแรกซื้อมารู้สึกเฟลมากเพราะว่าเหมือนว่าเอ้ยมันแพงแล้วอ่ะยังลื่นอีกก็คือจริงๆเราสามารถที่จะทำเบรกอินได้ก็คือเขาบอกว่ายิ่งใช้เยอะมันก็จะยิ่งหนึบขึ้นตามกาลเวลานั่นคือจริงๆมันมีฟิล์มเคลือบหน้านะคะสำหรับคนที่ซื้อมาใหม่แล้วอยากให้มันหนึบเลยโบมีวิดีโอที่ทำการเบรกอินนะคะเสือของแมนดูก้าก็เข้าไปดูวิดีโออันนั้นได้นะคะก็คือใช้เกลือทาแล้วก็ขับนะคะมันก็จะทำให้เสือของเรานึบตั้งแต่ครั้งแรกๆนะคะของแมนดูก้าเนี่ยนอกจากรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวนะคะความแตกต่างรุ่นโปรไลท์กับรุ่นโปรไลท์เนี่ยมันมีความเบาเหมาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยนะคะสำหรับมันมีคนถามว่าเดินทางบ่อยซื้อแบบบางไม่ดีหรอเขาบอกว่าแบบบางนะคะบางทีมันไม่ซัพพอร์ตข้อมือแต่อันเนี้ยมันหนา5มิลคือมันจบเลยแล้วก็เดินทางก็คือพกอันเดียวอยู่ไม่ต้องไปปูทับที่ไหนสามารถไปทะเลไปอะไรก็ได้เนื่องจากว่าล้างทรายออกเนี่ยง่ายถ้าจะไปถ่ายรูปที่ทะเลนะคะโบก็จะเอาอันนี้ไปเนื่องจากว่ามันเป็นอันเดียวที่ล้างทรายออกง่ายมากแล้วมันไม่อมสิ่งสกปรกเลยอันถ้าเอานี้ไปนะคะไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าพังจะไม่เอาพวก PU ไปเพราะอันเนี้ยโดนน้ำทะเลโดนอะไรโบว่ามันพังอ่ะถ้าเกิดคนที่เดินทางบ่อยไปทะเลไปอะไรรุ่นนี้เลยค่ะแนะนำสำหรับคนที่ทำสตูอยากจะซื้อแมตไปเป็นแมตสาธารณะนะคะอันนี้ค่ะเพราะมันไม่พังถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นพวกหน้าแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้ซื้อไปให้คนอื่นใช้เพราะว่าพวกนี้มันอมเหงื่ออมความสกปรกนะคะดังนั้นมันไม่เหมาะที่จะเป็นแมตสาธารณะแล้วมันพังง่ายเนาะปีหนึ่งหวักๆแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนละแต่อันเนี้ยลืมค่ะดังนั้นถ้าเป็นสตูแล้วต้องการความคุ้มค่าให้มองแบบนี้นะคะแมทที่คล้ายๆแบบนี้วัสดุใกล้ๆกันก็จะมียี่ห้อเคอร์มาอีกอันนึงแต่ว่าอันนั้นเคยจับของเพื่อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะลองไปดูเนาะแต่ถ้าสีเยอะเนี่ยแมนดูก้าแนะนำค่ะลืมพูดถึงนะคะความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะคะรุ่นโปรเนี่ยนะคะจะมีความหนึบมากกว่ามาพร้อมกับความทนทานมากกว่าด้วยวัสดุดีกว่านะคะถ้าหากว่าเรามาดูดีเทลจริงๆแล้วจะพบว่ารุ่นนี้ดีกว่านะคะในราคาที่ก็สูงกว่าด้วยค่ะประมาณ 5,000 บวกลบนะคะแล้วก็ความหนักที่มากกว่านะแต่ชื่อรุ่นก็บอกอยู่ว่าโปรก็คือสำหรับอันนี้คือโปรสำหรับทราเวลแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ประจำเนี่ยแนะนำอันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กๆอย่างโบอาจจะแล้วไปที่อื่นบ่อยๆก็อาจจะมองรุ่นนี้มากกว่าอันนี้จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแมนดูก้ามีอีกอันนึงก็คือผ้านะคะนี่ผ้าของเขานะคะทราเวลนะคะอควานี่มีตาแมนดูก้านี่นะคะเนื้อผ้าเป็นไมโครไฟเบอร์นะคะอันนี้เอาไว้ปูทับแมทนะคะสำหรับคนที่เหงื่อเยอะจริงๆอันนี้จะช่วยได้แต่ว่าสัมผัสแรกล่ะจะรู้สึกว่ามันลื่นเราก็เอาน้ำพรมไปก่อนนะคะถ้าหากว่าเป็นฝึกแอชชังก้าเนี่ยมันฝึกนานดังนั้นถ้าเกิดคนที่เหงื่อเยอะเนี่ยเขาก็บางทีฝึก2ชั่วโมงมันเหงื่อเยอะบางคนเขาก็จะเอาผ้าแบบนี้ไปปูแล้วก็ยกออกอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็จะมีผื่นเล็กสำหรับปูมืออย่างเดียวอันนั้นจะเป็นแฮนด์ทาวเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นผ้าเช็ดตัวใช้ได้เลยนะคะบอกว่าแบบนี้ก็ดีสำหรับถ้าเราไม่อยากที่จะพกแมตไปสตูแล้วพกผ้าแบบนี้ไปผืนเดียวก็จบเหมือนกันอันนี้ผ้าผืนใหญ่นะคะเป็นทาวเวลในราคา1980บาทอันนี้เป็นของแมนดูก้านะคะของแมนดูก้ามีอีก2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นเอโคเนี่ยจะมีที่โบเคยใช้นะคะวันนี้ไม่ได้เอามา Echo Travel นะคะอันนั้นเนี่ยจะบางมาก Echo Light มันบางเหมือนกระดาษนะคะสามารถพับใส่กระเป๋าได้เลยพับเนี่ยมันเหมือนผ้าเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังเนาะสำหรับคนที่เดินทางไปสตูสมมุติว่าเราไปทำงานนะคะเราใช้กระเป๋าผู้หญิงใบเล็กๆเราสามารถที่จะพับใส่เข้าไปได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวมันพังข้อเสียของอันนั้นก็คือมันไม่ได้หนึบมากมันแค่พอใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการหนึบมากเนี่ยอันนั้นอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรแต่ว่าสีก็เยอะสีสวยด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือ Echo ธรรมดาเนี่ยจะมีอีกความหนา2อันคือ4มิลกับ5มิล
อันนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนแบบนี้เลยอันนั้นจะไม่รับประกันตลอดชีพหน้าสัมผัสจะคล้ายๆทรายนิดนึงนะคะจะแบบมีความหนึบนิดนึงถ้าจิกลงไปเนี่ยมันจะหลุดออกมานะคะแต่ว่ามันจะหนึบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อันนั้นจะเป็นยางพารานิดนึงก็จะมีกลิ่นที่แบบถ้าบางคนทนไม่ได้เลยเนี่ยก็จะไม่ชอบเลยแต่เท่าที่เคยใช้นะคะก็เรียกว่าใช้ดีแล้วก็ไม่แพงมากที่ความหนา4มิลนะคะก็จะประมาณ3,000บวกลบนะคะแล้วก็รุ่น5มิลเนี่ยก็จะประมาณ4,000บวกลบอันนี้โบจำราคาที่แน่นอนไม่ได้นะคะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะให้ไปลองอันนี้ลองได้ด้วยตัวเองนะคะที่โยคะโอมค่ะมีช็อปอยู่ทั่วไปนะคะลองไปดูได้ค่ะลูลูเลมอนนะคะลูลูเลมอนเนี่ยยังไม่มีช็อปนะคะในไทยก็จะมีร้านฮิ้วต่างๆมากมายแต่ว่าที่โบเคยมีนะคะเป็นรุ่น3มิลอันนี้จะเป็นทราเวลอันนี้เป็นอันแมทนะอันนี้จะเป็นเดอะแมท5มิลอันนี้คือขอยืมเพื่อนมานะคะเพื่อใช้ในการรีวิวนิดหนึ่งก็ขอขอบคุณคุณดีที่ให้ยืมด้วยนะคะณที่นี้อ่ะจะมีอันนี้นะคะจะมี5มิลแล้วก็มี3มิลแล้วก็อันนี้จะเป็น The Unmatte เอาไว้ปูทับอย่างเดียวนะคะที่โบเคยมี3มิลแต่ว่าตอนนี้มันหมดอายุการใช้งานไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะคะก็จะมีความหนามากกว่านี้มันสามารถที่จะใช้ปูเดียวๆฝึกก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะฝึกเป็น regular นะคะ3มิลเอาไว้ travel แต่ว่าถ้าเราไม่มีช้อยจริงๆเราสามารถใช้ปูเดี่ยวในการฝึกได้แต่ถ้าเราไปตามสตูแล้วเขามีแมตอยู่แล้วเราก็ปูทับไปก็จะดีกว่าข้อดีคือเวลาปูทับอันอื่นไปแล้วก็จะเหมือนมีความหนา5มิลไปเลยอันเนี้ยดีมากเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่อยากพกเยอะนะคะอันเดียวอยู่เลยเนี่ยอันนี้นะคะ The Matte 5มิลเนี่ยเป็นอันนี้เป็น reversible นะคะใช้ได้2ด้านแต่ส่วนตัวไม่เคยใช้ด้านนี้นะคะก็คือจะใช้ส่วนมากทุกคนก็จะใช้กันแต่ด้านนี้เนาะก็ความหนา5มิลบอกว่าเบสิกนะคะสำหรับผู้ที่ฝึกโยคะลูลูเลมอนเนี่ยบอกว่าดีในระดับที่แบบมาตรฐานแล้วก็ราคาค่อนข้างเฟรนลี่นะถ้าหากว่าเมืองนอกนะคะตัวนี้68 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,400 2,500 ประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าร้านฮิ้วที่ไทยเนี่ยเขาจะขายกันประมาณ 3,900 บาทจะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆบอกว่าก็ 3,000 เนี่ยเป็นอะไรที่แบบกลางๆเนาะแล้วก็ใช้ดีสำหรับคนที่บอกว่าฝึกมาสักพักนึงแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองจริงจังลูลูเลมอนจะเป็นอันที่โปรแนะนำนะคะสำหรับผู้ฝึกทั่วไปส่วนอันแมทอันนี้จะเป็นคนที่เดินทางไปฝึกที่สตูเยอะๆเราไม่ต้องการที่จะหิ้วขนาดนี้ฉันต้องไปทำงานแล้วก็ไม่อยากจะหิ้วขนาดเนี้ยไปทำงานแต่ก็ไม่อยากใช้แมตตามสตูด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งสกปรกของคนอื่นนะคะที่ติดอยู่ตามแมตบางทีสตูเขาก็เช็ดไม่สะอาดเราก็พกอันนี้ไปอันเดียวบางๆนะคะนี่ถือได้เลยมีความหนึบอันนี้จะเป็นวัสดุเขาเรียกว่า PU นะคะ polyurethane ข้อแตกต่างของ Eco Light กับอันนี้นะคะเนื่องจากอันนั้นมันทนมากมันพับใส่กระเป๋าได้เลยแต่อันเนี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวพังนะจ๊ะอันนี้ต้องม้วนไปเท่านั้นเนาะแต่มีความเบาแล้วก็มีความหนึบมากกว่าคืออันเนี้ยถ้าคนชอบหนึบแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องพับอันนี้เลยค่ะในราคาประมาณ48 US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,700 บาทก็ไม่ค่อยเห็นร้านฮิ้วเขาฮิ้วมาสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไปเองหรือว่าฝากเพื่อนแต่ถ้าฝากเพื่อนเนี่ยสำหรับแมทเนี่ยขอบอกว่าจะต้องสนิทกันค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าแมทมันใหญ่แล้วมันก็หนักดังนั้นแนะนำนะคะไปฮิ้วเองหรือว่าซื้อตามร้านที่ IG ก็เขาก็อาจจะบวกนิดหน่อยเนาะแต่ต้องเห็นใจว่าเพราะว่ามันหนักจริงๆ4กิโลอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราฝากคนอื่นเขาก็อาจจะต้องลำบากในการที่จะแบกให้เรานิดนึงเนาะข้อดีนะคะก็คือมันหนึบแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะความหนึบของลูลูเทียบกับยี่ห้ออื่นที่แพงกว่าที่แพงกว่าตรงนี้อาจจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าในความรู้สึกก็มันก็กลางๆนะรายราคาที่รับได้เลย 3,000 กว่า 2,000 อย่างเงี้ยค่ะเนาะรุ่น3มิลนะจะประมาณ 2,000 กลางๆซึ่งบอกว่าลูลูเนี่ยราคาไม่แพงมากคุณภาพดีนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบถือไปไม่อายใครอะลูลูเลมอนโอเคค่ะ
สำหรับอันนี้พังง่ายนะคะเรียกว่ามีอายุการใช้งานสำหรับ PU เนี่ยประมาณ1ปีครึ่ง2ปีแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าเราเหงื่อเยอะเรามันก็จะยิ่งอายุสั้นลงแล้วก็สิ่งสกปรกเนี่ยคือขีดข่วนเนี่ยเป็นรอยแน่นอนนะคะไม่หายแล้วก็เช็ดเนี่ยก็เช็ดให้เกลี้ยงเนี่ยค่อนข้างยากเมื่อมันเลอะไปแล้วเนี่ยบางทีเช็ดไม่ออกแล้วต้องทําใจนะคะเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยก็คือปีครึ่งถ้าเราใช้บ่อยเราก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีความสกปรกเราไม่ควรจะใช้ร่วมกับใครนะคะเพราะความสกปรกเนี่ยบางทีหน้าเราไปแนบเนี่ยมันไม่สะอาดเนาะมีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนตากุ้งยิงเพราะว่าเหมือนแมตเขาไม่สะอาดอะไรเงี้ยบางครั้งการใช้แมตแบบนี้นะคะต้องเช็ดให้สะอาดด้วยนะแล้วมันก็ห้ามเอาไปตากแดดนะคะวัสดุแบบนี้โดนแดดไม่ได้เนาะลูลูเลมอนมานี่เลยค่ะไลฟ์ฟอร์มีนะคะเป็นของอังกฤษก็เขาจะใช้วิธีที่เรียกว่าการตลาดแบบที่ให้ยกคะที่โยคีดังๆใน IG ในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ของเขาเราก็จะเห็นไลฟ์ for me ผ่านตานะคะมากมายด้วยแถมกระเป๋านะคะอันนี้รุ่น4มิลกว่าๆในราคา100ปอนด์นะคะแล้วแต่ค่าเงินตอนนี้ก็ประมาณ 5,000 แต่ร้านที่ไทยร้านฮิ้วก็จะประมาณขายกันประมาณ 6,000 ประมาณนี้ค่ะเรียกว่าแพงเลยทีเดียวเชียวนะรุ่นนี้ก็จะมี3สีนะคะตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็จะไม่มีสัญลักษณ์โฟมแต่รุ่นเก่าลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีขีดเอาไว้ให้เราวางเท้าต่างๆนะคะไลฟ์ฟอร์มีรุ่นเก่าก็จะมีสัญลักษณ์โฟมนกนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่โบวาดเองสัญลักษณ์โอมนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะมีให้เลือกนะคะเราแบบมีโอมกับแบบไม่มีโอมนะสำหรับแบบที่มีโอมได้ยินว่าไตไมซอเขาจะไม่ให้นะคะเขาจะไม่อนุญาตก็ให้ใช้แบบรุ่นที่ไม่มีโอมข้อดีเรียกว่ามันหนึบมากเลยอ่ะหนึบแล้วก็นุ่ม4มิลไม่บางนะคะเพราะว่ามันมีความนุ่มมันซัพพอร์ตข้อมือดีแล้วก็จุดวางเท้าก็ช่วยได้นิดนึงเวลาถ้าเรายังไม่มั่นใจเนาะช่วยได้จริงๆเส้นแบ่งครึ่งแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่า มันกักเกณฑ์ชีวิตมากไปนิดนึงไหมอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะความหนึบมากกว่าแมนดูก้ามากกว่าลูลูเลมอนอันนี้ยอมให้นะคะมีความนุ่มแล้วก็เรียกว่าฮิ้วไปก็เป็นเหมือนแบรนด์เนมอย่างหนึ่งของโยคะนะคะแนะนำเหมือนกันแต่ว่าราคาแพงมากพูดถึงนะคะก็อายุการใช้งานปีครึ่ง2ปีเหมือนกันนะอายุการใช้งานไม่ยาวดังนั้นซื้อไปก็ดูแลรักษาให้ดีนะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นรอยสกปรกก็เช็ดไม่ออกแล้วอันนี้เช็ดอย่างดีแล้วก็เช็ดได้แค่นี้อันนี้ประมาณใช้มาประมาณ1ปีนะคะไลฟ์ฟอร์มีจบไปก็มีน้องใหม่มาอีกนะคะ Easy Yoga เป็นของไต้หวันเป็นของไต้หวันแต่ว่าโยคะโอมก็นำเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะอันเนี้ยใช้ดีมากเป็นแมทลูกรักของโบตอนนี้ก็ลายเรียบๆนะคะลองไปดูได้มีบล็อกรีวิวของมันต่างหากเนาะเป็นดอกไม้แบบนี้วัสดุเดียวกับคล้ายๆไลฟ์ฟอร์มีนะคะแต่บอกขอบอกว่าอันเนี้ยหนึบกว่าแล้วก็หนึบกว่าเลยทำคาร์บอนเนี่ยเขาไม่ลื่นเลยอันนี้รู้สึกใช้แล้วมั่นใจแต่ราคาแพงมากคือที่โยคะโอมประมาณ 6,500 ประมาณเนี้ยค่ะ 6,500 แล้วก็ไม่มีกระเป๋าเลยมีแค่สายรัดมา1อันก็แนะนำให้ซื้อช่วงที่มีโปรโมชั่นนะคะอาจจะได้ลด 10% 15% ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าใช้ดีมากเป็นลูกรักเลยพกไปไหนมาไหนข้อเสียก็คือมันสกปรกง่ายมากยิ่งเป็นสีดำด้วยยิ่งเห็นชัดฝุ่นดูดมาก็คือเห็นชัดหมดถ้าเกิดคนรักความสะอาดมากๆนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่เป๊ะมันเลอะอะไรเงี้ยก็แล้วก็เช็ดออกยากถ้าเครื่องสำอางติดเนี่ยเห็นชัดมาก
ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะคะแล้วก็ตามกำลังทรัพย์ด้วยพูดถึงมันแพงมากการใช้งานก็ประมาณปีครึ่ง2 ปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับโบนะโบชอบอันนี้แล้วก็มันซิมเปิลดีมันเรียบเรียบนะคะเก๋ๆต่อไปยี่ห้อของไทยบ้างอิลลัสติก้าค่ะอิลลัสติก้ามี3มี2รุ่นนะอันนี้ที่เคยใช้ตอนแรกเลยเรียกว่ารุ่น Back Me Up Matte นะคะมีรีวิวอยู่อันนี้เป็นลาย Freedom จะเป็นลายนกนะคะอันนี้เป็น Shooting Star นะขึ้นรูปเล็กๆให้ดูนะคะให้ดูวัสดุมันกำมะหยี่นะก็จะเป็นผ้าเนื้อผ้านะคะความหนาประมาณ4มิลกว่าเป็นยางพาราเคลือบหน้าด้วยสุเอตนะคะหรือว่าผ้าสักกะหลาดเนื้อผ้าแบบนี้นะคะคือตอนแรกอาจจะรู้สึกว่ามันลื่นแต่มันเหมาะสำหรับคนที่เหงื่อเยอะเพราะมันยิ่งโดนน้ำเนี่ยมันจะยิ่งหนึบถ้าหากว่าเราเหงื่อน้อยเราก็อาจจะพรมน้ำไปก่อนนะคะเหมาะกับโยคะร้อนค่ะคือพอยิ่งใช้ก็จะยิ่งแบบยิ่งหนึบขึ้นแต่สำหรับคนที่ใช้แบบนี้มาอาจจะรู้สึกว่าใช้แบบนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชินมือรู้สึกว่ามันลื่นนิดนึงอันนี้ต้องแล้วแต่ความชอบของคนเนาะก็บล็อกเกอร์เมืองนอกหรือว่าโยคะเมืองนอกก็มีใช้กันมากมายนะคะที่เป็นแบบนี้พูดถึงอิลาสติก้านะคะข้อดีก็คือความสวยงามพูดตรงๆเลยว่ามันสวยมากแล้วก็เป็นแมทที่ถือไปสีสันโดดเด่นนะคะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะเล็กนะคะแล้วก็สั้นสักนิดนึงถ้าหากว่าคนที่อยากจะได้แมทกว้างๆสำหรับผู้ชายที่ตัวสูงๆอันนี้อาจจะไม่เหมาะนิดนึงนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะ 2,000 กลางๆเนาะแล้วก็มีสายแถมให้แบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ Back Me Up Matte นะคะมีหลายลายอยู่เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมีในแบบ3มิลนะคะพกสะดวกไปสตูนะคะสามารถพกแบบนั้นไปก็ง่ายดีนะคะไม่ต้องปูทับไปได้เลยเหมาะกับโยคะร้อนค่ะอันนี้สำหรับคนที่ฝึกโยคะร้อนตามสตูก็แนะนำส่วนอันใหม่นี่ค่ะ Master Matte นะคะตอนแรกรุ่นนี้ออกมาเขาไม่ได้แถมกระเป๋านะคะตอนนี้รวมกระเป๋ามาให้ได้แล้วกระเป๋าเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าต้องการซื้อแยกนะคะกระเป๋าอยู่ที่ราคา 1,790 บาทอ่ะแกะมาดูกันเลย Master Matte นี่ค่ะความหนานะคะ4มิลนะแล้วก็มีลายที่สวยงามเดี๋ยวจะขึ้นรูปเล็กๆให้ดูนะคะมี3สีวัสดุเนี่ยขอบอกว่าเหมือนลาย for me มากให้ดูเหมือนมากสีฟ้าเหมือนกันมากนะคะความหนาก็เท่ากันหนาเท่ากันเลยแปลกใจมากมันเหมือนกันมากจริงๆนะคะแล้วก็ต่างกันที่ว่าความนุ่มนะคะอันเนี้ยจะนุ่มกว่าอันนี้จะมีความแข็งกว่านิดนึงนะเวลาเราวางมือไปเราอาจจะรู้สึกว่ามันบางแต่จริงมันไม่ได้บางนะคะคือมันแข็งกว่านิดนึงอันนี้จะนุ่มกว่าซัพพอร์ตได้ดีกว่านิดนึงนะคะอันนี้มากับความสวยงามเนาะมีดีไซน์นะคะเป็นดีไซน์ลักษณะไทยโปรกราฟีก็จะเป็นมีเวิร์ดดิ้งนะคะเก๋ๆอยู่บนแมทของเรานะเหมือนกันเป็น PU นะคะดังนั้นอายุการใช้งานประมาณ1ปีครึ่งสีฟ้าจะมีการเฟดได้เล็กน้อยตรงบริเวณที่สัมผัสบ่อยเห็นไหมคะตรงนี้นะคะดังนั้นถ้ารู้สึกถ้าแมทของตัวเองเฟดก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าไลฟ์ฟอร์มีก็เฟดเหมือนกันถ้าสีดำเนี่ยจะไม่เฟดเลยเพราะว่าโบไปดูของเพื่อนมานะคะอันนั้นเขาไม่เฟดเลยต่อกันเลยที่เนลล่านี่แมทน่ารักนะคะเนลล่าเนลล่านะของเนลล่าเนี่ย 3,100 นะแถมกระเป๋ามาเลยกระเป๋าเขาก็ดีเลยอ่ะเปิดดูข้างในเลยนะคะก็จะเป็นดีไซน์โดยศิลปินไทยนะคะคุณปานนะคะคุณปานดีไซน์เป็น
ขออนุญาตไม่กลางนะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปเล็กๆให้คุณปานสมนึกคลังนอกนะคะก็ดีไซน์มากมายนะคะเป็นศิลปินที่มีผลงานไปต่างประเทศนะคะก็ดีไซน์นี้ขึ้นมาบนผ้าสักหลาดแบบนี้นะคล้ายๆเป็นเหมือนอีลาสติก้านะคะแต่ว่ารุ่นนี้มีความหนาที่3มิลแต่ว่าในความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าอันนี้ก็มีความนุ่มอยู่นะคะเพราะก็เวลาใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเบากว่ามันพกสะดวกกว่านะคะมีความยาวมากกว่ามีความยาวมากกว่าอีลาสติก้านะเนี่ยมีความกว้างและความยาวมากกว่าแต่ว่ามีมันบางกว่านิดนึงนะคะแต่เท่าที่ใช้งานก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้เกิดปัญหาใดๆแต่สำหรับคนที่ต้องการซัพพอร์ตเขามากกว่าก็อาจจะต้องปูทับอะไรสักอย่างนึงก็โอเคค่ะนี่ยิ่งเหงื่อออกมากก็ยิ่งหนึบนะคะราคาไม่แพงค่ะ 3,100 รวมกับกระเป๋าด้วยเนาะได้อุดหนุนดีไซเนอร์ไทยด้วยนะคะอันนี้ก็ไปดูกันนะอันสุดท้ายอันใหม่เลยอันนี้ของยี่ห้อหัตถะอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยนะคะมาใหม่เนาะ Made in ไต้หวันแถมกับถุงด้วยนะคะแล้วก็ข้างในก็มีสายรัดมีสายรัดมาให้ด้วยแล้วก็เป็นถุงเป็นยางพารานะเป็นยางพาราหน้าสัมผัสมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆเจ็ดนิดนึงเป็นเหมือนยางผสมกับผ้านะมีตาของเขาราคานะคะ 3,100 บาทรวมกับกระเป๋าและสายรัดส่วนการใช้งานอันนี้เพิ่งแกะเลยยังไม่ได้ใช้แต่เท่าที่จับดูก็ใช้ได้นะคะยางพาราหนา5มิลเนาะอันนี้ก็ลองดูไว้เป็นตัวเลือกอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงคือแฮนด์ทาวนะคะของ Lululemon นี่รุ่นนี้นะนี่ Lululemon ดูเนื้อผ้านะคะอันนี้ชอบมากเลยประทับใจเพราะมันเล็กๆแบบนี้ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าแอดจัสต์นะคะหรือว่าถ้าเราเหงื่อออกที่มือเยอะเราก็เอาเนี้ยปูทับตรงบริเวณที่มือเราวางนะคะในดาวด็อกอะไรเงี้ยอันเนี้ยช่วยได้แล้วก็ราคาไม่แพงมากประมาณ1,000กว่าบาทฝากคนอื่นซื้อนะคะร้านฮิวรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใครนำเข้ามาขายเนาะแล้วก็อันนี้ถ้าฝากเพื่อนฮิวมาก็ไม่ค่อยหนักไม่อะไรโอเคอยู่อันนี้แนะนำนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนะคะวีล็อกที่เป็นเสือโยคะนะคะก็นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ตัดสินใจในการเลือกเสือโยคะให้เหมาะกับตัวเองนะคะเวลาถ้าถามโบว่าอันไหนดีที่สุดเนี่ยคำตอบของเราอ่ะมันอาจจะไม่ตรงใจกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันดังนั้นโบก็จะบอกได้แค่ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบรนด์เท่าที่เคยใช้มาที่เคยสัมผัสมานะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย